และลูกเวลาอยู่โรงเรียนกับเพื่อนๆต้องจำ6ข้อนี้ไว้นะคะ6ข้ออะไรบ้างครับ1เวลาพูดกับใครต้องพูดน้ำเสียงที่ฉะฉานชัดเจนอย่าไปหลบสายตาคนอื่นเวลาพูดเพราะแบบนั้นน่ะแสดงถึงความไม่มั่นใจในตัวเอง2ควรรู้จักปฏิเสธให้เป็นในเรื่องที่เราไม่อยากทำแม้ว่าคนๆนั้นจะเป็นคุณครูก็ตาม3ไม่ต้องกลัวการเข้าสังคมและอย่าแคร์ความรู้สึกของเพื่อนมากเกินไปจนไม่เป็นตัวของตัวเอง4เวลาคนอื่นอยากได้ของของหนูแต่หนูไม่อยากให้เขาก็ไม่ต้องกลัวที่จะพูดปฏิเสธกับเขาไปตรงๆ5เวลาที่โดนคนอื่นทำร้ายร่างกายหรือจิตใจให้มาบอกพ่อกับแม่นะลูกพ่อกับแม่พร้อมซัพพอร์ตแล้วก็ปกป้องหนูเสมอเลยลูก6เวลาเจอเพื่อนที่มาต่อว่าหรือว่าพูดกับหนูในทางที่ไม่ดีหนูก็สามารถพูดโต้ตอบกับเขาไปทันทีเลยด้วยท่าทีที่ไม่ต้องกลัวนะคะทำได้หรือยังลูกคุณพ่อคุณแม่มีความคิดยังไงกับเรื่องนี้คะเวลาที่ลูกใช้ชีวิตกับเพื่อนๆในโรงเรียนควรสอน6ข้อนี้ให้กับลูกนะคะเพื่อให้ลูกมีความสุขแล้วก็มีความมั่นใจในการอยู่กับเพื่อนๆในโรงเรียนนะคะ